วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมเนติภูมินวรัตน์ในรายการเปิดเลนส์2โลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตเรียนรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อครั้งอดีตเงียบเหงาราวกับป่าช้ามานานนับร้อยปีครับแต่ในปัจจุบันทุกวันนี้กลับฟื้นคืนชีพและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นดินแดนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือดินแดนแห่งเอเชียกลางนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเอเชียกลางเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่กลางทวีปเอเชียพื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบนี้เป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแต่หลายแห่งที่คุณพ่อและผมพร้อมผู้คนในครอบครัวตระเวนเที่ยวไปและสัมผัสนั้นเป็นทะเลทรายก็มีบางแห่งเป็นภูเขาสูงหลายแห่งเป็นที่ราบสูงซึ่งแห้งแล้งมากเลยล่ะครับผู้คนส่วนใหญ่ที่พำนักพักอาศัยอยู่ในเอเชียกลางส่วนใหญ่จะเป็นชนชาติเติร์กนอกจากนั้นยังเป็นพวกมองโกหมู่บ้านตำบลชุมชนและเมืองที่พวกเขาอยู่นั้นจะอยู่ในเส้นทางสายไหมเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางการค้าการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมาตั้งแต่โบราณรวมทั้งเป็นดินแดนยุทธศาสตร์ที่ประเทศมหาอำนาจต่างแข่งแย่งชิงกันเข้ามามีอิทธิพลครับท่านผู้ชมครับผมเคยตามคุณพ่อไปบรรยายในมากมายหลายแห่งเมื่อพูดถึงเอเชียกลางก็มักจะมีคนถามคุณพ่อว่าเอเชียกลางเป็นส่วนไหนของโลกคุณพ่อก็จะตอบว่าเอเชียกลางประกอบไปด้วยเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเขตปกครองตนเองมองโกเลียไนและเขตปกครองตนเองทิเบตซึ่งทั้ง3เขตปกครองตนเองนี้นะครับปัจจุบันทุกวันนี้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับนอกจากนั้นนะครับภูมิภาคเอเชียกลางหรือเซ็นทรัลเอเชียยังรวมดินแดนของมองโกเลียทั้งประเทศเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีสาธารณรัฐของอดีตสหภาพโซเวียตอีก5แห่งซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้ได้แตกแยกสลายกลายเป็นชาติรัฐอิสระไปแล้วล่ะครับ5ประเทศที่ผมเพิ่งรับใช้ไปนี่ก็คือสาธารณรัฐอุซเบกิสถานสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐคีร์กิสสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถานและสาธารณรัฐทาจิกิสถานแต่ท่านผู้ชมครับสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมอสโกและคณะประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งยังนับรวมเอาอีก2ประเทศเข้าอยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียกลางด้วยนั่นคือรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานแต่สถาบันการศึกษาอื่นๆที่ส่วนใหญ่เป็นสถาบันของทางโลกตะวันตกมักจะไม่รวมอัฟกานิสถานและปากีสถานอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางครับท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปภูมิภาคเอเชียกลางหรือเคยศึกษาเรื่องราวของภูมิภาคนี้อาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทำไมเอเชียกลางจึงมีแต่ความแห้งแล้งขอเรียนรับใช้อย่างนี้นะครับว่าเป็นเพราะเอเชียกลางเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยแผ่นดินทุกด้านมีฝนตกน้อยมากพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ราบสูงทุ่งหญ้าและทะเลทรายเทือกเขาสำคัญได้แก่เทือกเขาอันไตเทือกเขาเทียนชานเทือกเขาคุนลุนชานเทือกเขาฮินดูกูชและเทือกเขาหิมาลัยครับทะเลทรายก็มีหลายแห่งครับคุณพ่อเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายโกบีซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่มากกลางวันร้อนส่วนกลางคืนหนาวขนาดน้ำเป็นน้ำแข็งเลยล่ะครับเมื่อจะดื่มน้ำต้องเอาน้ำแข็งมาต้มไว้สำหรับดื่มครับชีวิตการเดินทางในทะเลทรายโกบีนะครับเราก็มีวิธีการหาน้ำครับโดยการนำน้ำแข็งเนี่ยนะนำมาต้มลักษณะอย่างนี้แหละครับแล้วน้ำแข็งนี่ก็มาจากการที่หิมะนั้นตกทับถมกันนานๆครับจนกลายเป็นน้ำแข็งเราก็เดินแล้วก็ไปกระเทาะครับแล้วก็นำมาต้มเพื่อใช้ประกอบอาหารใช้ดื่มแล้วก็ใช้บรรจุในภาชนะครับใช้ในการเดินทางท่านผู้ชมครับ
เอเชียกลางจึงเป็นดินแดนที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องมีความทรหดอดทนมากมีความเป็นอยู่แบบเผ่าเร่ร่อนหรืออาศัยอยู่บริเวณโอเอซิสซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าคนเอเชียกลางต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดตั้งแต่เด็กจนโตผู้คนทางแถบนี้จึงมีนิสัยชอบต่อสู้ดิ้นรนและเอาชนะค้าคารมีความชำนาญในการต่อสู้เมื่อต้องเข้าสู่สงครามจึงมักจะรบชนะคนในดินแดนอื่นอยู่เป็นประจำครับชมครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่10ที่ชาวเอเชียกลางเริ่มอพยพไปรุกรานยังดินแดนที่เจริญและอุดมสมบูรณ์มากกว่าทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปครับถ้าผู้นำเป็นเติร์กก็จะเรียกกลุ่มผู้รุกรานว่าเป็นชนชาติเติร์กแม้ว่าในกองทัพนั้นจะมีทั้งชาวเติร์กและชาวมองโกปะปนกันครับอย่างเช่นในคริสตศตวรรษที่11มีผู้นำเติร์กที่ชื่อว่าเซลจูกนำชาวเอเชียกลางยกทัพไปโจมตีและตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกว่าอนาโตเลียในเอเชียตะวันตกหรือเอเชียไมเนอร์ซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้ก็คือดินแดนในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อผู้คนเห็นกองทัพอันยิ่งใหญ่มาโจมตีตัวเองแทนที่จะเรียกพวกนี้ว่ากองทัพเอเชียกลางกลับเรียกว่ากองกำลังของพวกเซลจูกเตอร์ครับผมได้รับใช้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าในเอเชียกลางมีชาวเติร์กกับชาวมองโกอาศัยอยู่บางช่วงชาวเติร์กก็มีอำนาจอย่างในช่วงของเซลจูกเติร์กบางช่วงชาวมองโกก็มีอำนาจอย่างในยุคของเจงกิสข่านครับท่านชมครับคุณพ่อเคยนำทีมงานเดินทางไปศึกษาว่าอะไรทำให้กองทัพของพวกเอเชียกลางยิ่งใหญ่อย่างมากในอดีตยกตัวอย่างเช่นเจงกิสข่านซึ่งเป็นผู้นำของชาวมองโกก็พบว่าหนึ่งในบรรดาสิ่งที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับพวกมองโกก็คือเรื่องของอาหารครับในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกนะครับมักจะเก็บอุปกรณ์การรบหรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้คนในยุคก่อนแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคุณพ่อของผมตระเวนพิพิธภัณฑ์ในประเทศมองโกเลียในปัจจุบันพบแต่พวกเครื่องครัวและนอกจากนั้นนะครับเมื่อตระเวนไปพักตามกระโจมก็จะพบว่าพวกคนมองโกให้ความสนใจกับทางด้านอาหารเป็นอย่างมากเลยล่ะครับนี่แหละครับเป็นกระเพาะของแพะซึ่งเป็นแพะที่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ากระเพาะนั้นใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วเราจะเห็นว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะทำไมผู้คนเนี่ยจึงใช้กระเพาะของสัตว์เนี่ยนะครับบรรจุอาหารแล้วก็บรรจุนมก็เพราะไอ้ความใหญ่โตอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้แหละครับแล้วลองนึกถึงกระเพาะวัวว่าจะใหญ่มากกว่ากระเพาะแพะมากขนาดไหนพระเจ้าท่านผู้ชมครับเจงกิสข่านยิ่งใหญ่มากในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถึงขนาดยกทัพไปโจมตีถึงยุโรปและยกกองทัพไปรุกรานจักรวรรดิจีนในคริสตศักราช1211ซึ่งเมื่อเทียบเวลากันแล้วก็เป็นยุคก่อนที่จะก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยอีกนะครับเพราะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยตั้งอาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช1762หรือคริสตศักราช1219ตอนที่พวกเราตั้งประเทศไทยก็ยังตั้งหลังจากเจงกิสข่านยกทัพไปรุกรานจีนตั้งหลายปีครับท่านผู้ชมครับอิทธิพลและการแผ่ขยายอำนาจของผู้คนจากเอเชียกลาง
ไปยังส่วนต่างๆของโลกนี่มีเยอะเลยนะครับอย่างหลานของเจงกิสข่านที่ชื่อว่ากุบไลข่านเมื่อตีเมืองจีนได้แล้วก็ตั้งราชวงศ์หยวนปกครองจักรวรรดิจีนระหว่างคริสตศตวรรษที่13และ14ครับหลานของเจงกิสข่านผู้นำมองโกจากดินแดนเอเชียกลางนี่ก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับครองอาณาจักรไปครอบโลกอย่างบาตูข่านซึ่งเป็นหลานอีกคนหนึ่งของเจงกิสข่านก็ยกกองทัพม้าอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปโจมตีอาณาจักรเคียบรุสของรัสเซียตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13และชาวมองโกเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองของแท้ของพวกรัสเซียมาจนกระทั่งคริสตศตวรรษที่16รวมเวลาที่ชาวมองโกเป็นเจ้าของครองดินแดนรัสเซียเป็นระยะเวลานานถึง250ปีเลยล่ะครับท่านผู้ชมครับตัวผมเองและคุณพ่อรวมไปถึงคนในครอบครัวของเราเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอุซเบกิสถานตั้งแต่พุทธศักราช2534ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันก็น่าจะเป็นเวลามากกว่า20ปีพวกเราไปกันมากมายหลายครั้งครับที่อุซเบกิสถานนี่เองครับในยุคระหว่างคริสตศักราช1336ถึง1405อาเมียติมูซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาวมองโกสามารถครอบครองอาณาจักรอุซเบกิสถานได้ครับท่านผู้ชมครับเอเชียกลางมีความสำคัญทางการเมืองมาอย่างช้านานในฐานะแผ่นดินที่ให้กำเนิดผู้พิชิตผู้นำกองกำลังจากเอเชียกลางเหล่านี้พยายามแสวงหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่าเอเชียกลางท่านผู้ชมครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่18ทั้งจีนและรัสเซียต่างแข่งแย่งเข้าไปมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียกลางจนกระทั่งถึงคริสตศักราช1758ราชวงศ์ชิงของจีนได้เข้ายึดครองภูมิภาคที่คนพูดจาภาษาเติร์กที่เรียกดินแดนแถวนี้ในสมัยนั้นว่าเติร์กสถานที่หมายถึงดินแดนเติร์กหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าซินเจียงทั้งจีนและทั้งรัสเซียต่างพยายามยัดเยียดอารยธรรมของตนเข้าไปอยู่ในชนชาติเอเชียกลางครับแต่ชนชาติเอเชียกลางก็ยังพยายามรักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองและอารยธรรมอิสลามของตนเองไว้อย่างเคร่งครัดถ้าเป็นชาวเอเชียกลางแท้ๆก็มักจะนิยมใส่หมวกแบบเดียวกับมุสลิมส่วนใหญ่ในโลกที่ชอบใส่หมวกและประเพณีการซื้อหมวกการเลือกหมวกในแต่ละประเทศของเอเชียกลางก็แตกต่างกันไปอย่างมากอย่างเช่นประเทศอุซเบกิสถานหากสุภาพสตรีคนใดมีความนิยมชมชอบสุภาพบุรุษก็จะบอกว่าอยากจะพาไปเลือกหมวกและซื้อหมวกเป็นของขวัญให้ครับท่านผู้ชมครับผู้คนเอเชียกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมักปฏิบัติตามคำสอนและแบบฉบับที่ท่านศาสดามุฮัมมัดได้กระทำไว้ซึ่งรวมเรียกว่าสุนนะและเมื่อออกเสียงเป็นภาษาไทยจะเป็นสุนัตในภาษาไทยบ้านเรามีคำว่าเข้าสุนัตซึ่งก็คือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายโดยชายมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติในภาษาอาหรับและภาษาที่ใช้ในเอเชียกลางการคลิปนี้เรียกว่าคอตันครับในประเทศทางแถบเอเชียกลางผู้ปกครองมักจะทำคอตันหรือการเข้าสุนัตให้แก่ลูกๆหลานๆตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในพิธีที่ชื่อว่าต่อยนั่นหมายความว่าเป็นการเข้าสุนัตนั่นเองนะครับท่านจะเห็นว่าเด็กผู้ชายใดก็ตามนะฮะถ้าเกิดมาในครอบครัวของมุสลิมแล้วก็จะต้องมีการคลิปแบบอวัยวะเพศครับที่นี่เรียกว่าต่อยนะครับแล้วเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะฮะคนหนึ่งอายุ4ขวบแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอายุ5ขวบในประเพณีที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นประเพณีอิสลามครับในประเทศอุซเบกิสถาน
ท่านจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าฐานะจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าฐานะจะยากจนหรือว่าจะร่ำรวยยังไงก็ตามครับจะต้องเชื้อเชิญแขกจำนวนมากเหลือเกินนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับในการที่จะเข้าสุนัตนั้นจะต้องเชื้อเชิญเพื่อนบ้านมาให้ได้อย่างต่ำๆเนี่ยประมาณ300คนถ้าครอบครัวที่มีฐานะเนี่ยก็ต้องเป็นพันๆคนขึ้นไปนะครับบางครั้งนี่นะครับบางต่อยที่เราไปเห็นนะฮะมีคนถึง 3,000 คนนี่ก็มีครับแล้วท่านจะเห็นว่าที่นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเกินนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีฐานะกันก็ตามนะฮะเขาจะเก็บสตังค์ไว้ทำสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะหมายความว่าเก็บสตังค์เอาไว้ให้ลูกหลานนั้นทำวิธีการเข้าสุนัตแล้วอย่างที่สองเนี่ยนะก็คือเก็บสตังค์ครับเอาไว้ที่จะไปแต่งงานลูกสาวหรือว่าแบบลูกชายครับท่านจะเห็นว่าถ้าเขามีสตังค์จำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะต้องระวังซื้อรถยนต์นะครับกับระวังมาทำพิธีเนี่ยนะเขาจะเก็บสตังค์เอามาทำพิธีแล้วท่านจะเห็นว่ามีผู้คนมามากมายเยอะแยะครับแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงกันท่านผู้ชมครับในสมัยโบราณผลจากการเข้าสุนัตทำให้สามารถแยกแยะผู้ชายมุสลิมออกจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ปัจจุบันทุกวันนี้ไม่สามารถแยกได้แล้วนะครับเพราะผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมจำนวนไม่น้อยต่างนิยมทำคอตันหรือการเข้าสุนัตด้วยเหตุผลของความสะอาดและการป้องกันโรคครับท่านผู้ชมครับโลกของเราทุกวันนี้มีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาอยู่หลายชาติโดยทุกคนพูดตรงกันว่ากลุ่มประเทศบริกซึ่งหมายถึงบราซิลรัสเซียอินเดียและจีน4ประเทศนี้จะรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและจะเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจใหม่ของโลกครับบราซิลนั้นอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แต่อีก3ประเทศอยู่ในทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศที่อยู่ตรงกลางของจีนอินเดียรัสเซียนั้นก็คือภูมิภาคเอเชียกลางสมัยก่อนเอเชียกลางรุ่งเรืองมากครับเพราะเป็นดินแดนที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปสมัยนั้นการค้าขายทางเรือต้องใช้เวลานานและเย็นเยอะมากเลยล่ะครับเพราะจากยุโรปจะเดินทางมาเอเชียหรือจากเอเชียจะขนสินค้าไปขายที่ยุโรปจะต้องอ้อมแหลมกูดโฮปซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ต้องเดินทางจากมหาสมุทรแอตแลนติกมายังมหาสมุทรอินเดียเข้ามามหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งคริสตศักราช1859ถึง1869มีการขุดคลองสุเอซเป็นคลองเดินเรือในทวีปแอฟริกาอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเป็นคลองที่ขุดผ่านคอข้อสุเอซเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยาว163กิโลเมตรและเปิดใช้คลองเมื่อวันที่16พฤศจิกายนคริสตศักราช1869ทำให้การเดินทางโดยเรือจากยุโรปมาทวีปเอเชียและจากทวีปเอเชียไปยุโรปสั้นมากไม่ต้องใช้ทางบกที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมอีกต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเชียกลางที่แต่เดิมเคยคึกคักมีผู้คนจำนวนหมื่นเรือนแสนพำนักพักอาศัยอยู่ก็ค่อยๆลดความสำคัญการทำมาค้าขายไม่เกิดขึ้นบั้นปลายท้ายที่สุดแล้วนะครับเมืองเหล่านี้ก็กลายเป็นเมืองร้างสมัยที่คุณพ่อไปเยือนภูมิภาคเอเชียกลางระหว่างพุทธศักราช2534จนถึงพุทธศักราช2545เป็นเวลา11ปีในห้วงช่วงเวลานั้นเอเชียกลางยังร้างอยู่เพิ่งมามีชีวิตชีวาเมื่อจีนอินเดียและรัสเซียเริ่มเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นมหาอำนาจนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกเรียนรับใช้ท่านผู้ชมถึงกลุ่มประเทศเอเชียกลางครั้งนี้เป็นตอนที่1ผมตั้งใจว่าจะทยอยทำอีกหลายๆตอนเพื่อรับใช้ท่านผู้ชมให้เห็นถึงความสำคัญของเอเชียกลางอย่างน้อยๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลที่ท่านจะนำไปใช้ในการค้าและลงทุนครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเปิดเลนส์2โลกได้หมดลงแล้วผมและทีมงานรายการเปิดเลนส์2โลกต้องขอกล่าวคำว่านิทราราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ